แฉกยามเช้าเราพาไปดูหน่อยอสรพิษนี่เขาว่าไม่เฉพาะลิ้น2แฉกนก2หัวอะไรก็ว่าไปดูตัวนี้รวบรวมไว้เลยนะคะมีขนาดใหญ่เท่าไม้จิ้มฟันเองนะตัวเล็กนะแต่ว่าเป็นงู2หัวค่ะลองไปดูค่ะต้องมีตัวเปียบเนาะ เนี่ยไม้จิ้มฟันเขี่ยเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าขนาดเขาแค่ไหนเฮ้ยมันมีจริงเหรอสองหัวนึกถึงหนังเรื่องเนี้ยงูเกงกองเนาะงูหลายๆหัวอันนี้เรามันโตก่อนจะได้เป็นหนังได้เฮ้ยแล้วมันไม่ตายด้วยนะเออนั่นสิใกล้ละหลานเขี่ยขนาดนี้อยู่บ้านเลขที่161/1ค่ะตำบลจอมศรีเชียงคานจังหวัดเลยนะคะทุกคนประหลาดใจแบบเฮ้ยแปลกใจเหมือนที่ตาเป็นเลยอ่ะรีบไปบอกพระครูปลัดโมถาวโรเจ้าอาวาสวัดสวนธรรมเทวราชค่ะครับบอกพระครูทำไมอะคะให้พระครูอธิบายแล้วกันเนาะบอกพระครูบอกตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเจองูสองหัวแบบนี้ละโยมยาวประมาณฟุตนึงได้คุณยายเจ้าของบ้านที่เจองูสองหัวเป็นคนแรกค่ะที่เจอแล้วตกใจตกใจเลยอย่างนี้นะคะจับมันใส่กะละมังไว้ก่อนเพราะอะไรก็ฉันเชื่อว่าจะมีโชคมีลาภคนเฒ่าคนแก่ก็จะคิดแบบนี้ซึ่งคิดดีนะคะมีโชคมีลาภโอ้โหใส่จานเลยระวังกินผิดนะคะยาย นึกว่าผักหยิบไปเข้าปากซะอย่างนั้น เออไม่พลาดเลยดอกไม้ทุบเทียนมาหมดค่ะหลังจากนั้นที่ตาบอกระวังตายอ่ะพี่ก็หวั่นใจกลัวมันจะตายตั้งแต่ใส่ตู้กระจกแล้วล่ะก็จับหิ้วกันไปหิ้วกันมาใช่จับใส่ตู้กระจกด้วยนะอ่ะช่วงท้ายแล้วเวลาหมดตีเลขเลยละกันครับเขาตีเป็น2772ไม่รู้ได้มายังไงเหมือนกันเอาตามนั้นไปก่อนละกันจดไว้ก่อนจดไว้ก่อนนะฮะข่าวเมื่อกี้14นะข่าวนี้27กับ72ช่วยคุณผู้ชมจำ